สวัสดีค่ะจากบริษัท ESS Syntech นะคะวันนี้จะมาแนะนำแอปที่เอาไว้ใช้พิมพ์ผ่านตัวเครื่อง Epson TMM 30ได้นะคะสามารถพิมพ์รูปหรือพิมพ์เทคได้เลยนะคะก็ใช้ได้ทั้งตัว Android แล้วก็ iPhone นะคะเดี๋ยวลองมาดูใน iPhone กันนะคะก็ลูกค้าก็ต่อบลูทูธเข้ากับตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เปิดบลูทูธมาแล้วก็จับแล้วค่ะเป็นตัวนี้ TMM 30ตัวนี้นะคะแล้วเราก็สามารถไปพิมพ์รูปหรือเทคต่างๆเนี่ยก็บนแอป LINE Camera ก็ได้ค่ะแนะนำเป็น LINE Camera เพราะว่ามันสามารถพิมพ์เทคได้แล้วก็เลือกขนาดฟอนต์เลือกแบบฟอนต์ได้เองเลยจะใส่รูปภาพหรือโลโก้หรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถทำในนี้ได้เลยก็เซฟออกมาเป็นรูปภาพไว้นะคะพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่แอปของ Epson TM Utility นะคะแอปตัวนี้ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยค่ะพอเข้าไปในแอปนี้ก็เข้าไปต่อบลูทูธกับเครื่องที่เราใช้งานให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ฟังก์ชันที่เป็น Custom Receive นะคะเข้าไปแล้วก็เลือกรูปที่จะเอามาพิมพ์นะคะก็สามารถเลือกได้เลยเราเลือกรูปนี้มามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นข้างล่างซิลิคโลโก้เนี่ยค่ะแล้วเราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยหรือว่าจะเขียนอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถทำได้เลยนะคะก็สั่งพิมพ์ออกมาเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะตัดกระดาษอัตโนมัติคมชัดมากค่ะก็ถ้าเป็นตัว Android ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เข้าแอปนี้แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยก็ต่อบลูทูธเข้ากับ Android แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เหมือนกันค่ะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่ ESS Syntech 02-530-1613ขอบคุณค่ะ